องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับรายการของเราก็ยังคงอยู่ในซีรีส์ชุดยาวนะครับเรื่องของเพลงชาติอาเซียนนะครับที่จะทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ประเทศอาเซียนไปพร้อมๆกันเรื่องราวของเพลงชาติประจำสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นเพลงชาติของประเทศมาเลเซียนะครับเพลงชาติของประเทศมาเลเซียเองเนี่ยชื่อว่าเนการากูนะครับเนการากูเนี่ยก็แปลว่าประเทศของข้าหรือว่าประเทศของฉันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเนื้อร้องทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของเพลงชาตินะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนนะครับแล้วก็เกิดมาในเป็นเพลงชาติในกลุ่มที่พูดถึงการขอบคุณพระผู้เป็นเจ้านะครับในการที่จะช่วยอำนวยอวยพรให้กับประเทศมาเลเซียด้วยโดยเพลงชาติเนการากูเนี่ยนะครับได้รับเลือกให้เป็นเพลงชาติของมาเลเซียนะครับในปี1957นะครับในวาระสำคัญที่แน่นอนว่าวาระนั้นก็คือวาระการได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรโดยคนที่เป็นประธานนะครับแล้วก็อยู่ในคณะกรรมการคัดเลือกเพลงชาติณตอนนั้นก็คือตนกูอับดุลรมานนะครับตนกูอับดุลรมานเนี่ยก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซียเลยนะครับตอนนั้นก็ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลนะครับแล้วก็รักษาการรัฐมนตรีเราอาจจะเรียกว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็ได้นะครับหรือว่ารัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงภายในของประเทศนะครับเพราะนั้นเมื่อมีประเทศใหม่นะครับก็ต้องมีการจัดให้มีการประกวดเพลงชาติด้วยมีเพลงชาติจำนวนมากเลยนะครับส่งมาประกวดจากทุกทั่วสารทิศนะครับซึ่งตอนนั้นมาเลเซียหรือมาลายาเนี่ยประกอบด้วย11รัฐนะครับก็มีการส่งเพลงนะครับจากทั่วทุกมุมของประเทศเข้ามาประกวดนะครับแต่ว่าคณะกรรมการเองก็หลังจากฟังไปทุกเพลงทุกเพลงทุกเพลงแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถนะครับที่จะคัดเลือกเพลงเหล่านั้นมาเป็นตัวแทนของคนมาลายาหรือว่าคนมาลายูนะเวลานั้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่เป็นดังนั้นก็เลยย้อนกลับไปนะครับไปพิจารณาดูซิว่าเอ๊ะมาลายาสหพันธรัฐมาลายานะตอนนั้นสหภาพมาลายานะตอนนั้นเนี่ยประกอบไปด้วย11รัฐซึ่งแน่นอนแต่ละรัฐเองเนี่ยเขาก็มีสุลต่านดูแลอยู่นะครับแล้วเขาก็มีเพลงสรรเสริญพระบรมีและหรือเพลงชาติที่เป็นเพลงประจำของแต่ละรัฐอยู่แล้วนะครับนั่นก็เลยมีการนำเอาเพลงประจำรัฐของแต่ละรัฐเนี่ยมาพิจารณากันว่าเออมันมีเพลงประจำรัฐไหนไหมที่น่าจะถูกนำมาใช้เป็นเพลงชาติได้นะครับแล้วก็พบว่าเพลงชาติของรัฐเปรักนะครับรัฐเปรักเนี่ยซึ่งมีเพลงชาติอยู่แล้วนะครับชื่อว่าอาละอันชุดกันอูเซียสุลต่านนะครับซึ่งแปลว่าอาละก็คือพระผู้เป็นเจ้านะครับเอกองอัลเลาะห์เนี่ยนะครับบันดาลให้สุลต่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนานนะครับนั่นก็คือเพลงสรรเสริญพระบรมีของรัฐเปรักเนี่ยนะครับน่าจะเหมาะสมนะครับที่จะถูกนำเอามาใช้นะครับละอยู่ตรงรัฐเปรักอยู่ตรงไหนนะครับก็คุณผู้ฟังนึกภาพนะครับว่าใต้จากประเทศไทยลงไปนะครับที่อยู่ติดกับพรมแดนของเราเนี่ยนะครับก็จะมีรัฐด้านหนึ่งนะครับที่อยู่ติดกับทางด้านตะวันออกก็ตะวันตกนะครับของจังหวัดยะลานะครับก็ชื่อว่ารัฐเกดะรัฐเกดะเนี่ยก็มีเกาะอยู่เกาะนึงอยู่ตรงข้ามชื่อเกาะปีนังใต้ลงมาจากเกดะนะครับแล้วก็ใต้ลงมาจากยะลากับนราธิวาสนะครับทางฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรเนี่ยนะครับก็จะมีรัฐสำคัญชื่อว่ารัฐเปรารัฐเปราเองเนี่ยก็เป็นตัวเชื่อมนะครับอยู่ระหว่างเกดะเปรากาลันตันนะครับแล้วก็ใต้ลงมาอีกก็จะเป็นเมืองหลวงก็คือมาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงนะครับของมาเลเซียขึ้นไปปีนังเนี่ยก็จะผ่านเมืองสำคัญซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐเปราด้วยนั่นก็คือเมืองอีโปนะครับก็อยู่ในเส้นทางซึ่งผมคิดว่าคนไทยจำนวนมากก็เคยเดินทางผ่านเส้นทางตรงนี้เพราะฉะนั้นเพลงเอกนะครับซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญพระบรมีของรัฐเปราเนี่ยนะครับก็เลยถูกนำมาใช้เป็นเพลงชาติของประเทศมาเลเซียโดยเพลงนี้นะครับเป็นทำนองเดียวกันกับเพลงที่ถูกประพันธ์โดยเปียร์ชองเดอเบรองเชนะครับซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงชาว
ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีเพลงที่เขาประพันธ์ขึ้นมาดังมากเลยเพลงหนึ่งชื่อว่า La Rosalie นะครับ La Rosalie เนี่ยก็กลายมาเป็นเพลงชาตินะครับเนการากูเพลงนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อสุลต่านนะครับหรือว่าสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านของรัฐเปรักเองเนี่ยนะครับซึ่งชื่อว่าสุลต่านอับดุลมูฮัมหมัดชานะครับสุลต่านอับดุลละนะครับมูฮัมหมัดชาที่2เป็นสุลต่านพระองค์ที่26ของรัฐเปรักนะครับก็ครองราชในช่วงปีคศ1874ถึง1877ท่านเองเนี่ยถูกกล่าวหานะครับว่าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมชาวอังกฤษนะครับที่ชื่อว่า J.W. W. Birch นั่นก็เลยทำให้สุลต่านของรัฐเปรักเนี่ยนะครับสุลต่านอับดุลละมูฮัมหมัดชาที่2เนี่ยถูกเนรเทศไปอยู่ที่เกาะซีเชลส์นะครับซึ่งเกาะซีเชลส์นี่ก็อยู่นู่นเลยครับทางทวีปแอฟริกานะครับที่เกาะนี้เองระหว่างที่ถูกเนรเทศเนี่ยท่านก็ได้ยินซึ่งเกาะนี้ก็เป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับท่านก็ไปได้ยินเพลงของนักเรียนที่เรียนอยู่ในคอลเลจของอังกฤษวงโยธวาทิตเขาบรรเลงกันโดยบรรเลงเพลงที่ชื่ออย่างที่ผมบอกกันนะครับเพลงนี้คือเพลง La Rosalie ท่านก็เลยทรงเรียกเพลงนี้นะครับว่าเพลงเตอร์ลังบูหลันบูหลันเนี่ยก็เป็นคำภาษามาลายูนะครับซึ่งในภาษาไทยเราก็ใช้คำนี้ด้วยนะครับบูหลันก็แปลว่าพระจันทร์เพราะฉะนั้นเตอร์ลังบูหลันเนี่ยก็แปลว่าพระจันทร์ที่ส่องสว่างเพราะฉะนั้นเพลงชาติมาเลเซียเองก็เป็นเพลงที่ได้รับอิทธิพลมาจากเพลงของยุโรปนะครับแล้วก็เพลงราโรซาลีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเพลงที่ประทับจิตประทับใจของคนในมหาสมุทรอินเดียเป็นจำนวนมากนะครับตั้งแต่เกาะซีเชลส์ที่อยู่ในทวีปแอฟริกานะครับมาจนถึงประเทศอย่างอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเองก็มีเพลงเตอร์ลานบูหลันด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็เป็นเพลงที่ถูกนำเอามาใช้นะครับซึ่งข้อความชิ้นนี้เนี่ยนะครับผมได้มาจากข้อเขียนของคุณสุมาลีนิมานุภาพนะครับท่านเขียนไว้นะครับในคอลัมน์องค์ความรู้ภาษาวัฒนธรรมโดยสำนักงานราชบัณฑิตสภานะครับแล้วก็เผยแพร่ตั้งแต่มกราคมปี2561ในหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับก็เลยทำให้เรารู้ว่าโอ้เพลงชาติของประเทศมาเลเซียเองนะครับก็มีทำนองนะครับที่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คล้ายคลึงกับทำนองของเพลงชาติอินโดนีเซียด้วยคำว่าเนการากูนะครับตนาตุมปยาดารากูเนี่ยนะครับก็คือการพูดถึงแผ่นดินของข้าพื้นแผ่นดินถิ่นกำเนิดรักยัตฮิดุเปอร์สตูดันมาจูนะครับผองประชาพำนักระมัดบาฮากิยาตุฮันกูนียากันนะครับด้วยรักสามัคคีก้าวหน้าแล้วก็แน่นอนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเนื้อถ้อยความสำคัญนะคือราชากิตาเซลมัตเบอร์ตักการามัดบากิยาตูฮันกุนียากันราชากิตาเซรามัดเบอร์ตักกานะครับก็คือจงประสบสุขล้วนขอพระเจ้าทรงอำนวยพรขอองค์ราชาทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อร้องนะครับของเพลงเนการากูนะครับซึ่งถอดคำแปลเป็นภาษาไทยก็จะแปลได้ดังนี้นะครับแล้วก็เพลงนี้เองก็ถูกใช้นะครับร้องกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเป็นเพลงชาติของประเทศมาเลเซียมาเลเซียเองเนี่ยนะครับก็จะมีบทบัญญัตินะครับว่าในสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับในช่วงที่จะมีการเปิดในการปิดหรือว่าการถ่ายทอดพระราชพิธีนะครับรัฐพิธีนะครับหรือว่างานสำคัญสำคัญที่ภาครัฐเป็นผู้จัดไม่ว่าจะเป็นงานของศาสนาอิสลามนะครับงานของประเพณีทางการทหารนะครับหรือขบวนต่างๆก็จะต้องมีการร้องเพลงชาติเพลงนี้ด้วยในการประชุมใหญ่ๆสำคัญสำคัญเนี่ยนะครับก็มีการร้องเพลงนี้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวคุณผู้ฟังไปรับฟังกันก่อนนะครับก่อนที่กลับมาผมจะมาขออนุญาตเล่าเรื่องของบุคคลที่เป็นบุคคลที่เลือกเพลงนี้ขึ้นมาเป็นเพลงชาตินะครับนั่นก็คือคุณตนกูอับดุลรามานเชิญฟังเพลงเนการากูเพลงชาติของประเทศมาเลเซียกันก่อนเลยครับThank you.
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast บุคคลสำคัญนะครับซึ่งถือว่าเป็นวีรบุรุษกอบกู้ชาตินะครับแล้วก็เป็นคนที่นำพาเอกราชให้กับมาเลเซียเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกด้วยนะครับก็คือต้นกูอับดุลระมานนะครับอันนี้เป็นชื่อที่พวกเรามักจะใช้เรียกกันนะครับแต่ว่าชื่อเต็มของต้นกูอับดุลระมานก็คือต้นกูอับดุลระมานปูตราอัลชัชอิบนีอัลมาฮุมสุลต่านอับดุลฮามิดฮาลิมซาเป็นบุคคลสำคัญนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งเลยนะครับของประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับได้รับการยกย่องให้เป็นบาปาคาเมเดกานะครับหรือว่าบาปามาเลเซียนะครับนั่นก็คือบาปาคาเมเดกานี่ก็คือเป็นบิดาแห่งอิสรภาพนะครับแล้วก็บาปามาเลเซียก็คือเป็นบิดาแห่งชาติมาเลเซียต้นกูอับดุลระมานเนี่ยนะครับต้องใช้คำว่าประสูตรนะครับเพราะว่าต้นกูอับดุลระมานเนี่ยเป็นพระราชโอรสของเจ้าพระยาฤทธิสงครามรามภักดีศรีสุลต่านนะครับหรือว่าสุลต่านอับดุลฮามิดหรือว่าเราจะเรียกย่อๆว่าเจ้าพระยาฤทธิสงครามนะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยก็เป็นสุลต่านนะครับที่เมืองอาโรสตานะครับมณฑลไซบุรีของประเทศสยามนะครับตอนนั้นมณฑลไซบุรียังเป็นชื่อยังเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสยามนะครับเกดะท่านเกิดหรือว่าประสูติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2446นะครับคุณพ่อเนี่ยเป็นคนมลายูนะครับสุลต่านองค์ที่25แห่งไซยบุรีคุณแม่นะครับเป็นชาวสยามเชื้อสายมอญนะครับชาวไทยเชื้อสายมอญชื่อว่าหม่อมเนื่องนนทนาครนะครับซึ่งแน่นอนครับว่านนทนาครเองเนี่ยก็มีความสำคัญด้วยนะครับเพราะว่าหม่อมเนื่องนนทนาครหรือว่ามาเจเนื่องเนี่ยนะครับก็เป็นหม่อมชาวไทยที่เป็นลูกหลานนะครับของหลวงนาราบริรักษ์นะครับหรือว่าเกล็บนนทนาครเจ้าเมืองนนทบุรีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าล้นเกล้ารัชกาลที่5นะครับต้นกูอับดุลระมานเนี่ยก็เลยประสูติขึ้นมาในวังเปอร์ลามินนะครับที่เมืองอาโรสตาของมณฑลไซยบุรีประเทศสยามณเวลานั้นถือเป็นพระโอรสองค์ที่14ในบรรดาบุตรทั้งหมด20พระองค์นะครับของสุลต่านอับดุลฮามิดนะครับซึ่งแน่นอนสุลต่านอับดุลฮามิดเองก็มีหลายองค์ราชินีด้วยนะครับหม่อมเนื่องเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหม่อมชาวไทยของท่านนะครับต้นกูอับดุลระมานเองเนี่ยนะครับก็มีพระญาติพระวงศ์นะครับล้วนแล้วแต่อยู่ในระดับที่เป็นสุลต่านสำคัญของมาเลเซียนะครับต้นกูอับดุลระมานเนี่ยมีพี่ชายต่างมารดาก็คือสุลต่านบาดิลชานะครับบาดิลชาเนี่ยก็เป็นสุลต่านองค์ที่26นะครับของเกดะแล้วก็สุลต่านบาดิลชาเนี่ยก็เป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีนะครับหรือว่ายังดีเปอร์ตวนอากงนะครับที่ชื่อว่ายาดีเปอร์ตวนอากงสุลต่านอัสมูมัสติมูบิลฮาลีนะครับมูฮิบุตตินตวนกูฮัสจันอับดุลลาฮิมมูฮัสซันซาอิบนีอัลมาฮุมซึ่งก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระราชาธิบดีนะครับหรือว่าเป็นยังดีเปิดตัวนากงของประเทศมาเลเซียลำดับที่5แล้วก็ลำดับที่14แต่ต้องเข้าใจนะครับว่าพระมหากษัตริย์ของมาเลเซียหรือว่าตำแหน่งที่เราเรียกว่ายังดีเปิดตัวนากงเนี่ยจะเป็นกันเป็นวาระให้สุลต่านแต่ละพระองค์เนี่ยได้ขึ้นครองราชนะครับสลับกันไปต้นกูอับดุลระมานเองนะครับเกิดในปี2446นะครับในช่วงแรกเนี่ยก็เข้ารับการศึกษาชั้นประถมนะครับในโรงเรียนที่เมืองอาโรสตาในประเทศมาเลเซียนะครับมาเลย์ Primary School ที่อยู่ที่จาลันบาฮารูปัจจุบันก็กลายเป็นวิทยาลัยสุลต่านอับดุลฮามิดหลังจากนั้นนะครับท่านก็ย้ายนะครับไปเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมเทพศิรินทร์ปี2456นะครับอายุ10ปีเนี่ยนะครับก็ถูกส่งเข้ามาเรียนหนังสือที่กรุงเทพมหานครร่วมกับพี่ชายอีก3พระองค์นะครับพระเชษฐาอีก3พระองค์เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์โดยที่เทพศิรินทร์นี่เองนะครับท่านเองก็เรียนหนังสืออยู่2ปีพอเรียนหนังสือถึง2ปีปี2458เนี่ยท่านก็กลับไปเรียนต่อนะครับที่ปีนังฟรีสคูลณตอนนั้นปีนังเองก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียภายใต้การปกครองของอังกฤษแล้ว
ปี2461นะครับตนกูอับดุลรามานเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเรียนคนแรกเลยที่ได้รับทุนจากรัฐบาลเกดะนะครับไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรนะครับที่อังกฤษนะครับโดยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับเซนต์แคทเธอรีนคอลเลจนะครับแล้วก็ได้รับปริญญาตรีนะครับสาขาศิลปศาสตร์นะครับในปี1925หลังจากนั้นนะครับตนกูอับดุลรามานเมื่อจบจากเคมบริดจ์นะครับก็ทำงานอยู่ที่อังกฤษช่วงหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อวิชากฎหมายนะครับที่ Inner Temple ประเทศอังกฤษเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าในอังกฤษในอเมริกาเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าเป็น post degree นะครับก็คือพอจบมาปุ๊บก็จะได้เป็น JD นะครับเป็นด็อกเตอร์ทางด้านกฎหมายนะครับโดยให้ไปเรียนวิชาปริญญาตรีด้านอื่นๆก่อนนะครับที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐานท่านเองเนี่ยก็เรียน Arts นะครับที่ Cambridge นะครับแล้วก็ไปเรียน Inner Temple นะครับมหาวิทยาลัยลอนดอนที่ประเทศอังกฤษนะครับเพื่อที่จะเรียนต่อวิชากฎหมายแต่ว่าช่วงที่เรียนต่อเนี่ยก็แน่นอนปี1938ก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นซะก่อนพอเกิดสงครามโลกครั้งที่2ตนกูอับดุลรามานก็เลยต้องหยุดเรียนแล้วก็กลับมาที่มาเลเซียพอถึงปี1947นะครับจบสงครามโลกที่2ก็กลับไปเรียนต่อที่ Inner Temple อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เป็นเนติบัณฑิตอังกฤษนะครับในปี1949พอจบการศึกษานะครับตนกูอับดุลรามานเองเนี่ยก็เดินทางกลับมารับราชการที่เกดะนะครับแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองดูแลพื้นที่สุงไหงเปอร์ตานีนะครับแล้วก็กุลิมตอนนั้นมาเลเซียเองก็เป็นอาณานิคมของอังกฤษไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้รับเลือกเป็นประธานของสมาคมมาลายูแห่งสหราชอาณาจักรนะครับหรือว่า Malay Societies of the Great Britain เพราะนั้นพอท่านเริ่มเข้ารับราชการนะครับสิ่งแรกนะครับที่ทำก็คือแน่นอนนะครับเรียนรู้เรื่องกฎหมายของเมืองอาโรสตานะครับต่อมาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นอัยการนะครับจากอาโรสตาที่เกดะนะครับก็ได้ย้ายไปประจำที่กัวลาลัมเปอร์นะครับที่เมืองหลวงของมาลายูภายใต้การปกครองของอังกฤษแล้วก็อยู่ที่กัวลาลัมเปอร์เองเนี่ยก็แน่นอนฝีมือเอกอุนะครับก็เลยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานศาลณเวลานั้นนะครับซึ่งก็เป็นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ขบวนการลัทธิชาตินิยมนะครับมาลายูเนชั่นอลิซึมเนี่ยก็เริ่มเกิดขึ้นด้วย Britain's Malayan Union ก็เกิดขึ้นนะครับโดยคนที่เป็นพวกที่ต่อต้านลัทธิชาตินิยมที่เรียกว่า Britain Malayan Union เนี่ยก็นำโดยดาโตอันจาฟานะครับนักการเมืองมาเลเซียซึ่งในต่อไปเนี่ยนะครับคนนี้เองก็จะกลายไปเป็นผู้นำของกลุ่มที่เรารู้จักกันในนาม United Malay National Organization นะครับหรือว่า UMNO นะครับองค์การประชาชาติมาเลเซียนะครับซึ่งตอนนั้นยังเรียกว่าเป็นพรรคแนวร่วมแห่งสหพันธรัฐมาลายาเพราะนั้นเราจะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าโอเส้นทางชีวิตของท่านนะครับจากการประสูติเป็นเจ้าชายถูกต้องไหมครับที่อยู่ในวังของสยบุรีที่เป็นส่วนหนึ่งของสยามนะครับมาเรียนหนังสือในสยามนะครับแล้วตอนหลังสยบุรีก็ถูกผนวกไปเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมอังกฤษไปเรียนจบกฎหมายจากอังกฤษนะครับกลับมาทำงานเป็นประธานศาลนะครับแต่ว่าเมื่อขบวนการชาตินิยมที่จะเรียกร้องเอกราชให้กับมาเลเซียเกิดขึ้นเนี่ยตนกูอับดุลรามานเองก็สมัครเข้าร่วมพรรคอัมโนแล้วก็เป็นนักการเมืองสายมาลายูนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับจนในที่สุดนะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสาขาของพรรคอัมโนนะครับในรัฐเกดะพอถึงปี1951นะครับก็เกิดวิกฤตทางการเมืองในมาเลเซียเองนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงในพรรคอัมโนอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านก็เลยได้เลือกตั้งขึ้นมาเป็นประธานพรรคอัมโนแล้วก็อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับต่อเนื่องยาวนานมากๆนะครับตั้งแต่ปี1951นะครับไปจนถึงปี1971เลยนะครับต่อเนื่องกัน20ปี1955นะครับมาลายาเนี่ยนะครับได้การเลือกตั้งครั้งแรกนะครับแล้วก็แน่นอนกลุ่มชาตินิยมมาลายูเองนะครับพรรคอัมโนเองก็เป็นพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเสียงข้างมากแบบถล่มทลายนะครับนั่นก็เลยทำให้ตนกูอับดุลรามานเนี่ยได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซียทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกนะครับตั้งแต่วันที่31สิงหาคมปี1957ต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงวันที่22กันยายนปี1970หลังจากที่ท่านเองเนี่ยนะครับทำงานอย่างต่อเนื่องมาก็ทำให้มาเลเซียเองเนี่ยได้รับเอกราชจากอังกฤษนะครับแล้วก็ได้รับสมญาว่าเป็นบาปะเมอร์เดกาในวันที่31สิงหาคมปี1957นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวันชาตินะครับของสหรัฐ
ตอนนั้นเรียกว่าเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับได้รับอิสรภาพคืนจากอังกฤษนะครับแล้วก็คนที่ไปยืนอยู่ที่สนามหน้าจักรวรรดิของอังกฤษในกัวลาลัมเปอร์แล้วตะโกนคำนี้ซึ่งเป็นคำที่ทุกคนใช้กันมาแล้วก็เรียกหลานนั้นนะครับก็คือตนกูอับดุลรามานเนี่ยเป็นคนชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแล้วก็ตะโกนก้องด้วยคำว่าเมอร์เดก้านะครับเพราะนั้นเมอร์เดก้าเองก็หมายถึงอิสรภาพนะครับแล้วก็มาเลเซียก็ได้รับเอกราชในปี1957ต่อมามาเลเซียก็ขยายตัวไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพอถึงปี1963เนี่ยก็มีการรวมเอาสบะแล้วก็สารวัตนะครับที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแล้วก็สิงคโปร์นะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียด้วยมาถึงตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเล่ากันต่อนะครับในครั้งหน้าว่าแล้วความพลิกผันของสหพันธรัฐมาลายาก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสิงคโปร์ถูกไล่ออกจากการเป็นสหพันธรัฐและนั่นก็จะนำไปสู่การมีเพลงชาติเพิ่มขึ้นอีกเพลงหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือเพลงชาติสิงคโปร์ซึ่งเราจะมาเล่าให้ฟังกันในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมปิติศรีแสงนามและไทย PBS Podcast ขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice